ตยสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสแด่ท่านพระโยคาวจรและขอเจริญพรมายังคณะญาติโยมโยคีนักปฏิบัติผู้ใจบุญใจกุศลที่ฝักใฝ่ในการที่จะเจริญกรรมฐานทุกท่านนั่งตามสบายเนาะคืนนี้ก็ เป็นคืนสุดท้ายที่คณะโยคีของเราทั้งพระทั้งโยมที่ได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรม อยู่ณสถานที่นี้ก็จะได้กลับไปสู่ที่อยู่อาศัยของตนเองในวันพรุ่งนี้เนาะทีนี้การปฏิบัติธรรมถึงแม้จะมีการปิดคอร์สสำหรับการปฏิบัติธรรมในคราวนี้แต่ว่าเราไม่ได้ปิดในการที่จะให้การกำหนดเนาะการกำหนดไม่ได้ปิดเนาะการกำหนดปิดไหมต้องทำไงต่อกำหนดต่อนะ การกำหนดยังไม่ปิดการกำหนดจะปิดก็ต่อเมื่ออะไรเป็นพระอรหันต์แล้วนะยังไม่เป็นพระอรหันต์ตราบใดก็การกำหนดก็ต้องพยายามทำจนถึงตราบนั้นแหละเราก็ต้องพยายามสะสางกิเลสของเราต่อไปเนาะไม่ใช่ว่าปิดคอร์สแล้วเลยหายต่อมเลยกำหนดไม่เอาแล้วนั่นเราก็จะเสียท่าต่อไปอีกเพราะการที่เรามา ชำระกิเลสของเราที่ปรากฏอยู่ในขันธสันดานของเราและที่เราได้มีโอกาสมาเกิดในภพนี้ชาตินี้กิเลสของเราเฉพาะในภพนี้ชาตินี้โอ้เราปล่อยให้เขาเป็นไงปล่อยเขาเกิดได้อย่างเต็มที่เลยอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดก็ดีเนี่ยเขาเกิดได้เต็มที่แล้วก็หลายสิบปีเนี่ยเฉพาะในภพนี้ชาตินี้ก็ไม่น้อยแล้วเนาะไม่น้อยเลยเนี่ยเยอะทีนี้อดีตชาติที่เรานับพบนับชาติไม่ถ้วนอันนั้นก็เยอะเหลือเกินที่เราเก็บสะสมให้แก่ตัวเราในภพทุกชาติที่ผ่านมาหลายกับหลายกันนับไปได้ฉะนั้นแม้แต่องค์สมเด็จพ่อท่านก็ทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยจะให้ดูการที่คนคนหนึ่งบุคคลหนึ่งว่าเริ่มต้นเกิดตั้งแต่ไหนมาอยากเฉพาะคนเดียวนะจะให้หมดรู้ไม่ได้เลยเนี่ยขนาดที่ท่านมีสัพพัญญุตญาณเนาะเขาบอกมันนานเหลือเกินนานมากฉะนั้นแต่ละภพละชาติที่เราได้เกิดมาในอดีตชาติมันสะสมกิเลสไว้ไม่ใช่น้อยถ้าในสมัยใดอายุของมนุษย์มีอายุหนึ่งอสงไขยเป็นอายุกับเราคิดดูสิว่ากิเลสของเรามันป่อขนาดไหนเนาะมันป่อขนาดไหนมันก่อตัวสะสมไว้ขนาดไหนเนี่ยเรานับไม่ได้เลยแล้วแค่มาถึงปัจจุบันชาตินี้เราก็ตั้งหลายสิบปีเราก็นับไม่ได้เลยการเกิดเขาเท่าไหร่นับไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเราสะสมของไม่ดีให้แก่ตัวเราเองเนี่ยเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารพบแล้วพบอีก
ป็นแล้วเป็นอีกจึงนับไปได้แต่การที่จะให้เบื่อหรือการที่จะให้เบื่อเราจะว่าไงภาษาใหม่เบื่อไหวไหมการที่จะให้เบื่อต้องเอาแม่จำเนียนมาเนาะว่าไงจะให้เบื่อหรือเมินเสถิดแม่จำเนียนเบื่อไม่ได้เลยมันไม่เบื่อเป็นอะไรมันก็ไม่เบื่อนอกจากว่าเรามารับรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วจริงๆนะไม่ได้คิดเอาถ้าคิดเอาว่าอันโน้นเป็นอันโน้นอันนี้ไม่นานแป๊บเดียวก็ไม่รู้เรื่องแล้วถูกกบเกลื่อนไปแล้วแต่ถ้าเราไปเห็นความจริงตามความเป็นจริงจริงๆเบื่อนายรูปนามที่เห็นเขาเป็นสภาพอย่างนั้นจริงๆอันเนี้ยเราสามารถที่จะออกได้แต่ที่ยังว่านะเนาะมันอำนาจของอกุศลมันรุนแรงมันปิดบังเราหมดเลยมันปิดบังหมดเลยเราจะทำอะไรดีขึ้นมาเนี่ยมันหาทางขวางหมดเลยหาทางขวางหมดเพราะอะไรเพราะถ้ากุศลเกิดมันก็ทำลายมันนะแล้วเรื่องอะไรมันจะไปทำให้กุศลเกิดเนาะถ้ากุศลเกิดมันก็มีหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยขวางขอให้ได้ขวางสักอย่างนะมันขวางจริงๆนะฉะนั้นองค์สมเด็จพ่อทั้งทรงตัดไว้ในโน่นนะในทีฆนิกายมหาวัคมหาปรินิพพานสูตรตอนที่องค์สมเด็จพ่อเสด็จไปเพื่อจะทรงพระปรินิพพานที่เมืองอะไรเอ่ยกุสินาราช่วงที่เดินไปเนี่ยจะไปเจอบ้านเมืองเยอะเลยเนาะผ่านไปหมู่บ้านไหนองค์สมเด็จพ่อก็จะพักเราพักไม่ใช่พักธรรมดานะเทศไปนะคือเทศจนที่สุดเลยจนถึงว่าในเตียงที่บรรทมทรงปรินิพพานนะนั่นแหละสุดท้ายก็ยังเทศอยู่นะสุดเลยเทศสุดท้ายว่าไงจำได้ไหมองค์สมเด็จพ่อเทศกันสุดท้ายว่าไงฮะอาจารย์นึกไม่ค่อยออกเนี่ยนึกแทนหน่อยท่านเทศว่าไงหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธาเห็นไหมเทศจนสุดๆเลยเนาะสุดเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาใช่ไหมเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยหลังจากตัดเทศกันนี้แล้วเป็นไงเงียบเลยไม่เอาแล้วหมดเลยสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆนะฉะนั้นช่วงที่พระองค์ทรงดำเนินที่จะไปเมืองกุสินาราเนี่ยท่านได้ไปพักองค์สมเด็จพ่อได้ไปพักที่หมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าโกติคามในคืนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เทศนะเทศให้แก่พระภิกษุที่ติดตามเทศให้แก่ญาติโยมที่ในหมู่บ้านโกติคามเทศเลยพระองค์ทรงตรัสว่าไงเทศหลายครั้งแล้วใครจำได้มั้งนักปฏิบัติเก่าเฉยนักปฏิบัติใหม่เป็นไงเงียบพอดีกันเลยเนาะเฉยแล้วก็เงียบเลยพากันเนี่ยนะนะองค์สมเด็จพ่อท่านทรงตัดในคืนนั้นนะเอาย่อๆจะตุนนังอริยสัจจานังยถาภูตังอาทัสนาสังสีตังทีฆมัทานังตาสุตาสวยวะติสูเนี่ยองค์สมเด็จพ่อท่านทรงยกท่านเลยนะว่าเพราะเรา
และเธอทั้งหลายไม่รู้จักอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายนี่จึงต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเกิดแล้วเกิดอีกนับภพนับชาติไม่ได้เลยเนี่ยนับไม่ได้เลยนี่องค์สมเด็จพ่อไม่ใช่บอกว่าเฉพาะภิกษุทั้งหลายนะแม้แต่พระองค์ท่านแม้แต่องค์ตัวองค์สมเด็จพ่อท่านก็ทรงยกขึ้นเลยเพราะเราและเธอทั้งหลายเห็นไหมไม่รู้จักอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงนี่แหละทำให้เราเธอทั้งหลายต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกนับไม่ได้เลยนับไม่ได้เลยเนี่ยฉะนั้นในสังสารวัฏเนี่ยมันมีอะไรมากเหลือเกินมีมากทีนี้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการที่จะเข้าไปนั่นน่ะ ธรรมะที่เราจะเข้าไปสู่ที่จะเป็นตัวเบิกใบเบิกทางเข้าไปสู่พระนิพพานองค์สมเด็จพ่อท่านก็ทรงตรัสไว้นะว่าธรรมะที่ตถาคตเนี่ยที่เทศแก่พวกเธอเนี่ยท่านอุปมาเหมือนอะไรที่อาจารย์อุปมาให้วันก่อนมันอะไรเอ่ยพกลิงกันมาเยอะจำได้ไหมพกลิงลืมมาจากรออะไรรอลิงพกลิงมาเยอะเออาถามทีไรเป็นไงคำตอบที่ง่ายที่สุดลืมองค์สมเด็จพ่อท่านทรงอุปมาวันนี้ท่านจับเอานะใบไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยจับขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าเนี่ยใบไม้ที่อยู่ในกำมือของตถาคตเนี่ยกับใบไม้ที่อยู่ในป่าอย่างไหนมากกว่ากันลองตอบสิอย่างไหนมากกว่ากันที่อยู่ในป่านะที่อยู่ในมือเนี่ยมีน้อยเนี่ยองค์สมเด็จพ่อก็ทรงตรัสว่าไงธรรมะที่ตถาคตได้ตรัสแสดงแก่พวกเธอน่ะมีเท่ากับใบไม้ที่อยู่ในมือในกำมือนี่เนาะแต่ธรรมะที่ตถาคตยังไม่แสดงกว่าพวกเธอน่ะมีมากเท่ากับใบไม้ในป่าฉะนั้นองค์สมเด็จพ่อเนี่ยจะเค้นเอาตลอด45พรรษาเนี่ยเค้นเอาธรรมที่เป็นแก่นเป็นสาระนั่นจริงๆไม่ให้เกินไปเนาะพอที่จะเป็นหนทางให้เราเข้าสู่พระนิพพานได้เนี่ยองค์สมเด็จพ่อท่านตรัสไว้งั้นนะแต่ที่ว่ายังไม่แสดงนะโอ้โหเยอะเหลือเกินถ้าขืนแสดงละกับนี้ลงไม่หมดเนาะเยอะมากเนี่ยฉะนั้นธรรมะเนี่ยที่เราฟังก็ดีเราศึกษาเราเรียนก็ดีถ้าเรามีความละเอียดละออมีปัญญามากขึ้นนะสติสมาธิปัญญาเขาเรามากขึ้นเขาจะแตกแง่แตกมุมแตกอะไรไปเยอะเลยเหมือนอย่างเราฟังธรรมที่ครูบาอาจารย์ได้ยกมาเทศให้ญาติโยมทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งเนี่ยที่จริงแต่ละครั้งมันก็ไม่แตกต่างกันอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเทศของเก่าเนี่ยแต่พอฟังใหม่นะมันแตกกระจายออกไปแตกกระจายออกไปเนี่ยที่แตกกระจายออกไปไม่ใช่ว่าไม่ถูกต้องนะถูกต้องตามความเป็นจริงนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแง่มุมของธรรมะเนี่ยมีเยอะแต่ว่าตอนที่เรามาประพฤติปฏิบัติตอนเนี้ยเราจะไปเอาตลอด45พรรษาได้ไหมแค่ที่องค์สมเด็จพ่อเนี่ย45พรรษาไม่ไหวเนาะเนี่ยเราก็เอาเฉพาะที่องค์สมเด็จพ่อทรงตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐาน4เป็นตัวหลักใหญ่แล้วก็นอกนั้นก็กระจายไปนะเอาตรงพระสูตรโน้นพระสูตรนี่ตรงโน้นตรงนี้มาเป็นเครื่องประกอบให้เข้ากับที่เราประพฤติปฏิบัติกันอันเนี้ยฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันนี่อันนี้เป็นแนวทางที่เป็นใบเบิกทางที่เราจะไปที่ไหนไปสู่พระนิพพานนะแต่ว่ากิเลสมันชอบไหม
ใบเบิกทางนี้กิเลสชอบไหมไม่ชอบนะไม่ชอบขนาดไม่ต้องว่าเราฟังอย่างธรรมดาปฏิบัติอย่างธรรมดานะพอขึ้นไปยานสูงๆสมมติว่าอุทยพยานพังคยานไปยานสูงๆขึ้นไปเนี่ยพอไปขึ้นไปแล้วมันกักคิดนะกิเลสนะโอ้ยานตรงนี้เราขึ้นมาตั้งเยอะนะอีกไม่นานมรรคยานผลยานจะเกิดอ้าวถ้าเรามรรคยานผลยานเกิดแล้วเราเข้าปรินิพพานเราก็ไม่ได้มาเกิดอีกฉะนั้นหยุดไว้แค่นี้ก่อนมันบอกนะทำไมอ่ะเสียดายถ้าเราไปนิพพานแล้วเราไม่มีโอกาสมาเล่นกับเพื่อนไม่ได้มีโอกาสพาเพื่อนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ดูสิมันเข้าท่าไหมไม่ใช่ธรรมดานะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันมีเล่ห์เหลี่ยมของมันเยอะเนาะอย่างที่เราปฏิบัตินี่เราก็รู้ได้ฉะนั้นตอนเนี้ยเราจะกลับไปเนี่ยเราก็ได้มาฝึกกันในเรื่องพุทธวิธีที่จะนำตัวเองเข้าไปสู่พระนิพพานนี่เราก็ได้มาทั้งหมดก็7วันด้วยกันเนาะ7วันแล้วก็7คืนพรุ่งนี้เป็นไงไม่ต้องถึงพรุ่งนี้วันนี้กิเลสมันก็ยิ้มล่าแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนหลายวันนี่มันอึดอัดนะไปไหนก็ก้มหน้าไม่ยอมให้มองใครแต่พอวันนี้เป็นไงอ่ะมองเยอะเลยเนาะมันได้โอกาสที่จะออกมันจะประกาศอะไรมันจะประกาศอิสรภาพแล้วกิเลสมันเป็นทาสมาหลายวันตอนนี้กิเลสมันจะประกาศอิสรภาพแล้วใครตกเป็นทาสเราก็ตกเป็นทาสเหมือนเดิมเนาะเราก็จะตกเป็นทาสเหมือนเดิม อย่างที่อาจารย์บอกกันก่อนเนี่ยว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราได้จะเจอพระพุทธเจ้าสองพระองค์พระองค์แรกคืออะไรพระองค์แทนพระองค์ที่สองเราอาศัยองค์แทนไปหาพระองค์อะไรเราตอนนี้เราปฏิบัติ7วันเนี่ยได้เจอพระองค์จริงขึ้นมามั่งหรือยังเห็นชายจีวรทั้งท่านล่ำไรล่ำไรหรือยังอันนี้บางท่านก็ได้เนาะบางท่านก็เห็นล่ำไรล่ำไร อันนี้ก็แล้วแต่เนาะองค์แทนท่านก็เราก็เจอท่านแล้วแล้วก็ท่านพยายามประคับประคองตามให้เราทำอยู่นำให้เราทำไปอยู่แต่ว่าเราจะทำได้แค่ไหนก็ตามกำลังสติสมาธิปัญญาของเราเนาะตามกำลังแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งใจกันดีเยอะที่ในที่ไม่ตั้งใจนะไม่ใช่ว่าโยมไม่ตั้งใจนะใครไม่ตั้งใจกิเลสมันไม่ตั้งใจไปว่าคนนั้นคนนี้ไม่ได้เดี๋ยวโกรธอีกโยนโทษให้กิเลสเลยเนาะกิเลสมันไม่ตั้งใจเนี่ยฉะนั้นตอนนี้เราได้พุทธวิธีของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสานต่อเนาะต้องไปสานต่อพุทธวิธีเนี่ยเรารู้ว่าเรามาตรงนี้การงานของเราที่จะนำเราไปสู่พระนิพพานเนี่ยการงานนั้นมีกี่อย่างมีกี่อย่างฮะการงานที่จะพาไปสู่พระนิพพานมีกี่อย่างกี่อย่างนะ2อย่างการงานนะคืออะไรกายกับใจหรือรูปกับนามแล้วอะไรเข้าไปทำงานก็เนี่ยทำแบบไหนเนี่ยเราก็ของที่จะเป็นฐานให้เราเข้าไปสู่พระนิพพานเนี่ยจำเป็นจะต้องสั่งเครื่องอุปกรณ์มาจากยุโรปไหมจำเป็นจะต้องส่งสั่งมาจากอเมริกาไหมไม่ต้องเลยเราได้อันนี้มาจากใครคอดมาจากคันมันดานั่นแหละเนาะได้จากโยมพ่อโยมแม่เนาะนี่แหละฉะนั้นของเนี่ยไม่ว่าอุปกรณ์อะไรในโลกสู้อุปกรณ์คืออะไรก
กายกับใจนี่ไม่ได้ใช่ไหมกายกับใจเป็นอุปกรณ์ที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าต้องอาศัยเครื่องมือจากยุโรปไหมตอนนั้นยุโรปไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เนาะอเมริกาก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้ตอนนี้นะเนาะตอนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมานั่นแหละฉะนั้นตัวอุปกรณ์ตัวงานตัวอะไรเนี่ยอยู่ที่เราหมดเลยใช่ไหมเมื่ออยู่ที่เราหมดเราก็เนี่ยกลับไปบ้านอุปกรณ์เราตามไหมเราก็ตามไปบ้านไปที่ไหนอุปกรณ์มันพร้อมที่จะเป็นไหมมันก็เป็นของมันอยู่แล้วเนาะไปที่ไหนมันก็เป็นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าไปอะไรเข้าไปทำงานเองอันเนี้ยแล้ววิธีทำงานนี่ก็บอกแล้วตัวหลักใหญ่ในการทำงานที่เรากำหนดแต่ละน้อละหนอน่ะเราได้อะไรกี่อย่างธรรมะกี่ประการปรากฏกับเราเรากำหนดกายขวาอย่างหนอซ้ายหนอเป็นต้นอย่างนี้นะเรากำหนดเวทนาเจ็บหนอปวดหนอสบายไม่สบายอย่างเงี้ยนะเรากำหนดใจแล้วเรากำหนดธรรมเรากำหนดสิ่งเหล่านี้แต่ละน้อละหนอเนี่ยธรรมะหกอย่างคืออะไรมั่งที่ปรากฏกับเราอ่ะหนึ่งหนึ่งลืมไปแล้วหนึ่งความจริงปรากฏเห็นไหมความจริงของรูปธรรมนามธรรมปรากฏสองเราสามารถรู้ตามความเป็นจริงได้นะความจริงปรากฏเราก็ใจก็รู้ไปตามความเป็นจริงเพราะว่าใจที่ไปกำหนดดูรู้ตามเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงนะและสามศัตรูพลทิ้งประชาติในขณะเดียวกันนั้นสามารถละความรู้สึกเป็นคนเป็นสัตว์ได้อัตตสัญญังอุคาเตติในขณะเดียวกันนั้นสามารถถอนความเป็นเราได้แล้วก็ห้าทำไรเอ่ยขจัดความมืดคืออะไรอวิชชาอะไรเป็นตัวขจัดปัญญาที่เรารู้ตามความเป็นจริงเมื่อกี้เนาะน่ะปัญญานะพอปัญญาในพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงปัญญาโลกัสมิ่งปโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกฉะนั้นปัญญาเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วเขาสามารถขจัดความมืดคือโมหะที่บังสภาวธรรมตามความเป็นจริงที่มีอยู่นี่ไม่ให้เรารู้ไม่ให้เราเข้าใจทำให้เราหลงไปเป็นอื่นไปเลยนะฉะนั้นพอเราเจาะเข้าไปหาความจริงปุ๊บเนี่ยกระแสของโมหะที่ครอบงำอยู่นั้นแวกให้เราเห็นนะเห็นธาตุโดยความเป็นจริงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราเห็นนามธรรมที่ปรากฏนั้นตามความเป็นจริงอันเนี้ยอันนี้ก็เราสามารถในขณะเดียวกันนะสามารถขจัดความมืดคืออวิชชาได้แล้วประการที่6ฮะกันกระแสอะไรของอกุศลไม่ให้เกิดติดต่อต่อเนื่องกันอีกนะช่วงที่กำหนดนั้นนะฉะนั้นช่วงที่กำหนดเนี่ยเราจะรู้ไม่รู้จะแยกเป็นหรือไม่แยกแยกไม่เป็นไม่เป็นไรนะถึงจะรู้ไม่รู้ถึงแยกเป็นไม่เป็นแต่ว่าพอกำหนดไปหนอหนึ่งหกอย่างนี่ปรากฏทันทีเลยนะปรากฏทันทีเลยฉะนั้นเราให้ภูมิใจว่าเรากำหนดแต่ละหนอเนี่ยถึงอย่างใดที่เราบอกว่าไม่ได้อะไรไม่ใช่นะเราได้6อย่าง6อย่างนี่เป็นหลักเลยเนาะได้6อย่าง6อย่างนี้ธรรมะ6ประการเนี่ยฉะนั้นต่อไปเราไม่ต้องไปคิดท้อใจเนาะว่าเอ๊ะกำหนดแต่ละหนอเราหนูไม่เห็นมันได้อะไรขึ้นมาอันเนี้ยต้องพยายามอันนี้แล้วก็กำหนดนี่แต่ละหนอละหนอเป็นการสะสมใช่มั้ยการสะสมยังไงนี่อาจารย์ก็สอบอารมณ์ก็เทศไปหลายกันสอบอารมณ์แต่ละครั้งละครั้งนี่ไม่ใช่ธรรมดาเทศทั้งวันเลยเนาะเช้าเทศบ่ายเทศเมื่อวานก็ถึงทุ่มหนึ่งวันนี้ก็ถึงทุ่มหนึ่งเหมือนกันนะตั้งแต่บ่ายจนถึงทุ่มอันเนี้ยอันเนี้ยเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปสานต่อต้องสานต่อเห
ทีนี้เวสานต่อเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะได้บอกอีกทีหนึ่งเนาะการที่เราได้ข้อวัดปฏิบัติไปเนี่ยเราต้องไปสานต่ออย่างไรเดี๋ยวจะได้บอกให้ทีหนึ่งเนาะทีนี้เมื่อเรากลับไปบ้านเนี่ย การที่เรามาประพฤติปฏิบัติตรงเนี้ยโดยหลักใหญ่แล้วเป็นการอะไรเป็นการอบรมอะไรเป็นการอบรมใจเนาะเป็นการอบรมใจถามว่าทำไมต้องอบรมใจเพราะอะไรเพราะในตัวเรามีอะไรมีธรรมสองอย่างคือกายกับใจระหว่างกายกับใจนี่ใครเป็นนายใครเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นไหมร่างกายนี่เขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเป็นอนาลัมมณธรรมภาษาธรรมะเรียกว่าอนาลัมมณธรรมไม่สามารถรับรู้อะไรได้ทั้งนั้นแต่ตัวที่รับรู้ตัวที่บงการนั่นก็คืออะไรใจเป็นนามธรรมเนี่ยเขาสามารถรับรู้อะไรและสั่งงานได้แต่ร่างกายนี่สั่งอะไรไม่ได้เนาะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างที่องค์สมเด็จพ่อทรงตรัสไว้ในสุตตันตปิฎกนะคุทกนิกายในธรรมบทเนาะในเรื่องในวรรคก็คือวรรคที่หนึ่งยมกะวรรคองค์สมเด็จพ่อทรงตนตรัสไว้ไงมโนปุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมยามนสาเจปทุเถนะหรือเราย่อไปเลยเนาะมนัสสาเจปะสั้นเนนะพาสติวากโรติวาท่านบอกธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าหากบุคคลมีใจไม่ดีการทำการพูดเป็นไงมันก็ไม่ดีถ้าหากบุคคลมีใจดีการทำการพูดก็ดีอย่างที่ยกตัวอย่างอย่างมือเรานี่ที่ยกประจำใช่ไหมเราวางเฉยๆแล้วจะว่าดีไม่ดีได้ไหมพูดไม่ได้แต่เราเห็นอย่างว่าสมเด็จองค์ใดองค์หนึ่งเสด็จมาสมมติพระเนาะหลวงพ่อสมเด็จองค์ใดองค์หนึ่งเสด็จมาท่านมาเราเห็นแล้วเราทำยังไงเฉยไหมต้องทำยังไงยกมืออยู่ดีๆก็ยกมือพนมใช่ไหมการที่พนมมือเนี่ยดีหรือเสียดีเกิดจากใจอะไรที่เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลเนาะใจที่เป็นกุศลนี่ใจดีนะมันสั่งให้มือเนี่ยทำอาการอย่างนี้ได้แต่ถ้าโมโหขึ้นมาใจนี่มันสั่งยังไงจากพนมมือกลายเป็นอะไรมังเอกนะบางทีเป็นกำปั้นบางทีก็เงื้อง่าจะตบเห็นไหมทำท่าฟันมั่งเงื้อง่าจะตบมั่งจะต่อยมั่งอย่างเงี้ยผักมั่งอะไรเห็นไหมเนี่ยอาการที่เกิดมานี่เกิดจากใจที่ดีหรือเสียแล้วรูปที่มันทำท่าต่างๆนี่มันรู้เรื่องไหมมือมันไม่รู้เรื่องนะสั่งยังไงมันก็ทำตามไปอย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ในชีวิตของเราเนี่ยเมื่อใจเป็นผู้บงการเรามาอบรมเราก็ต้องอบรมอะไรอบรมใจนะเราจะให้ใจดีใจไม่ดีเนี่ยเราจะเอารูปธรรมคือจะเอาสะกดใบมั่งตะใบมั่งเนาะเอาใจออกมาขัดมันเขาถามไหมได้ไหมฮะไม่ได้เนาะเราเอาจะตะไบมันเป็นไงได้ไหมก็ไม่ได้ต้องเอาอะไรอ่ะต้องเอาอะไรอบรมมันการอบรมใจต้องเอาอะไรอบรมมันต้องสร้างใจชนิดไหนต้องสร้างใจที่เป็นกุศลฝ่ายดีให้เกิดขึ้นและใจที่เป็นกุศลฝ่ายดีนั่นแหละเขาก็จัดการทำที่เป็นฝ่ายไม่ดีนั่นเองเนาะเขาจัดการนั่นแหละเมื่อทำฝ่ายดีเกิดขึ้นอากัปกิริยาทุกอย่างการคิดตั้งแต่การคิดเป็นต้นเมื่อคิดดีแล้วทำก็ทำดีพูดก็พูดดีเนี่ยเราก็ต้องอาศัยใจเนาะ
แล้วใจที่จะดีต้องอาศัยหลักการอะไรหลักการที่ดีหลักการธรรมะที่เราจะมาอบรมเขาอะต้องดำเนินไปอย่างนี้นะถึงจะทำใจให้ที่เป็นกุศลอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างเนี้ยหลักการที่จะทำกุศลให้เกิดได้เป็นกอบเป็นกรรมสติสมาธิปัญญาเกิดเป็นกอบเป็นกรรมได้ต้องอาศัยหลักการอะไรที่เป็นกอบเป็นกรรมได้จริงๆนะต้องอาศัยหลักการคือการทำเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะเป็นกอบเป็นกรรมเลยถ้าเราทำจริงๆกำหนดจริงๆสติสมาธิปัญญาเกิดได้มาจริงๆรู้ผลเลยนะรู้ผลเลยเคยเป็นคนใจร้อนพอเจอหนอหนักๆเข้าเตยต้นจิตเจอการกำหนดจากขั้นหยาบไปหาขั้นละเอียดอย่างเงี้ยเราเป็นไงอยู่หมัดไหม ใจเราก็อยู่หมัดเหมือนกันเนาะเนี่ยแหละก็ต้องอาศัยหลักการที่องค์สมเด็จพ่อทรงตัดไว้เนี่ยที่เป็นหลักใหญ่ตอนนี้ที่จะสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดเป็นกรรมเป็นขอบเป็นกรรมได้จริงๆก็คือหลักการเจริญสติปัฏฐาน4ตามพระสูตรในเรื่องวิธีการอะไรอย่างหน้าที่อะไรต่ออะไรนั่นก็เป็นเรื่องประกอบอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่การหลักใหญ่จริงๆคือการอบรมเนี่ยสร้างสติสมาธิปัญญาสร้างกุศลให้เกิดเป็นกอบเป็นกรรมได้ก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4นะถ้าเรามีสติดีแล้วสติสมบูรณ์แล้วเนี่ยทุกอย่างอากัปกิริยาก็เป็นไปในทางที่ดีเลยนะใจเราที่จะคิดอะไรไม่ดีขึ้นมามีโอกาสเกิดน้อยเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จัดการมันได้ง่ายนะอย่างที่เรามาอบรมเนี่ยเนาะมาอบรมกันเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าเราควรจะเอาหนทางเนี้ยไปประพฤติปฏิบัติต่ออบรมต่อเนาะที่เราจะได้เป็นกอบเป็นกรรมนะแต่วิธีอื่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสมถะอย่างอื่นก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เนาะใช้ได้ตามลำดับขั้นตอนของเขาแต่ว่าตัวที่เป็นหลักจริงๆให้ได้เป็นกอบเป็นกรรมจริงๆก็คืออะไรการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละได้เป็นกอบเป็นกรรมจริงๆเลยเนาะและที่นี่อย่างที่เราเมื่อใจมันเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเนี่ยใจดีไม่ดีอย่างที่เราบอกเนี่ยใช่ไหมใจดีใจไม่ดีที่นี่ใจดีใจไม่ดีเนี่ยตามหลักแล้วใครเป็นคนทำให้เราใจเราสมมติเราโกรธเนี่ยโกรธขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนทำให้เราโกรธถ้าปกติใครทำให้เราโกรธคนนั้นคนนี้ลูกคนนั้นหลานคนนี้พี่คนนั้นพี่น้องคนนี้มันจะว่าไปโน่นนะเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้หรือคนโน่นคนนี้มันโยนไปหมดเลยนะแต่จริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้เราโกรธจริงคนอื่นทำให้เราได้ไหมอย่างญาติโยมนั่งเนี่ยถ้าทำได้นะอาจารย์บอกญาติโยมทั้งหลายจงโกรธมีใครโกรธไหมเห็นนั่งยิ้มแฉ่งทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยถ้าได้นะพุทธเจ้าองค์เดียวก็เนาะคงบันดาลหรือคนที่ไม่ชอบอะไรต่อใครเนี่ยคงพูดทีเดียวคนทั้งโลกก็โกรธกันหมดอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะอันเนี้ยจะโกรธหรือใจไม่โกรธเนี่ยขึ้นอยู่กับเราต่างหากแต่ว่าส่วนมากเราไปโทษรูปนามอื่นเขาว่าคนนั้นคนนี้แหละแต่เราไม่เคยโทษตัวเองนะแต่จริงๆแล้วโกรธไม่โกรธเนี่ยขึ้นอยู่กับเราต่างหากคนอื่นทำให้ไม่ได้ถ้าอุปมาเหมือนว่าเราไปดูเคยไปดูที่คนเขาแสดงตลกไหมเคยดูไหมที่เขาแสดงตลกกันน่ะสมัยก่อนก็ล้อต๊อกกับอะไรนะสุขคนสุขคนคิ้วอะไรนะนั่นน่ะจำได้เนาะสุคนคิ้วเหลียงนั่นที่ให้จำตามตำรานี่ไม่ยอมจำสุคนคิ้วเหลียงเนี่ยจำได้ล้อตอกจำได้เนาะเนี่ยพนันถ้าออกมานะเราดูแค่หน้าเขาเท่านั้นน่ะมันก็อดขำไม่ได้เนาะเขาไม่ต้องทำอะไรนะ
ทำท่าทำหน้าเด๋อๆอย่างเงี้ยเราก็อดขำไม่ได้นะแต่ว่าคนที่เขามาแสดงเนี่ยพวกนักตลกเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรที่จะให้ผู้ดูเป็นยังไงให้ขำนะให้หัวเราะให้เกิดความสนุกสนานแต่ว่าที่เราดูบางทีอ่ะเราขำไปทุกเรื่องที่เขาแสดงไหมไม่ขำนะที่ถูกเราต้องทำยังไงที่ถูกมันต้องขำดิเนาะเขาแสดงอะไรก็ต้องขำหมดแหละต้องขำให้หมดและทีนี้เราก็ไม่ขำไปตามที่เขาแสดงก็แสดงว่าถ้าเราไปเจอที่มุกไหนที่เขาแสดงออกมาแล้วมันน่าขำนะใจเราชอบเนี่ยนะคิดขำนะโอ้หัวเราะจนท้องคัดท้องแข็งเลยนะเนาะมันก็หัวเราะขึ้นมาได้ขำขึ้นมาได้แต่ว่าอย่างสามัญธรรมดาเราไม่คิดจะขำมันก็นั่งเฉยนะแต่ถ้าพูดถึงหน้าที่แล้วเขาทำให้เราขำเราก็ต้องขำดิแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขำอย่างที่บอกเมื่อกี้เราตรงไหนที่เราคิดชอบจะคิดขำเราก็ขำอันไหนที่ดูแล้วมันไม่น่าขำเราก็ไม่ขำฉะนั้นขำไม่ขำขึ้นอยู่ที่คนแสดงหรือคนดูคนดูต่างหากเนาะเราชอบไม่ชอบคิดขำเอาอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะเห็นว่าขำไม่ขำคนอื่นทำให้เราไม่ได้มีแต่เรานั่นเองถ้าเราคิดชอบคิดจะหัวเราะคิดจะขำเราก็คิดขำไปได้ถ้าเราไม่คิดจะขำแล้วมันก็เฉยไปอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันโกรธไม่โกรธเสียใจดีใจคนอื่นทำให้ไม่ได้อยู่ที่เราต่างหากเนาะฉะนั้นองค์สมเด็จพ่อท่านทรงตรัสไว้ในอัตวรรคเนาะถ้าว่าไงอัตนาวะกตังปาปังอัตนาสังกิริสติอัตนาอากตังปาปังอัตนาวะวิสุชติสุทธิอสุทธิปัจจตังนันโยอัญญังวิโสทะเยนะเราทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองเราไม่ทำบาปเองเราย่อมหมดจดเองความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำให้คนอื่นหมดจดคนอื่นจะทำให้คนอื่นเศร้าหมองไม่ได้เห็นไหมอันเนี้ยอย่างที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็จะรู้ได้เนาะโกรธไม่โกรธขึ้นกับใครขึ้นกับเราเองแต่ว่าตอนที่เรามาปฏิบัติที่เจอมั่งไหมเจอมั่งไหมบางทีเราเดินอยู่มีใครมาตัดหน้าเราเป็นไงหนอไม่ทันอ่ะหนอไม่ทันเป็นไงอ่ะโมโหเนาะอย่างที่อาจารย์อบรมที่ปฏินิสโคโยมผู้หญิงคนหนึ่งท่านก็เดินนะขวาอย่างน้อยใช่เนาะอีกคนหนึ่งไปเดินตัดหน้าเขาโอ้โหโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะพอมาสอบอารมณ์ฟ้องใหญ่เลยเขามาเดินตัดหน้าหนูอย่างงนอย่างนี้เขาเห็นนะโกรธมากว่าโกรธมากที่อื่นเยอะแยะไปไม่ไปเดินไอเราเดินตรงนี้ไปเดินตัดหน้าเราซะอย่างเงี้ยก็โมโหก็เลยถามว่าทำไมต้องโมโหเขาถ้าเราถามว่าทำไมต้องโมโหนึกออกไหมเขามาเดินตัดหน้าเราทำไมต้องโมโหเพราะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราหนอทันไหมแล้วเห็นคนนั้นเป็นอะไรโดยตรงเขาเป็นต้องเป็นอะไรเป็นรูปกับถ้าเราเห็นคนนั้นเป็นรูปแต่เพียงรูปนามโกรธไหมแต่นี่เห็นรูปนามนั้นเป็นอะไรเป็นเขาเห็นรูปนามนี้เป็นแล้วมีเรามีเขาก็มีอะไรมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยหนอไม่ทันหนอไม่ทันฉะนั้นพอเราเห็นหนอในนั้นถ้ากำหนดได้จริงๆนะมันจะสงบลงเลยกิเลสเข้าไม่ได้แต่เพราะว่าเห็นหนอไม่ทันนี่แหละนะเห็นก็ไปกลายเป็นคนโน้นคนนี้ไปซะอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเสร็จแล้วบอกเขาก็ยอมรับเนาะเรายอมรับเนี่ยเราโทษใครอ่ะโทษเขาหรือโทษเรา ฉะนั้นพอมันหงุดหงิดขึ้นมานี่จำเป็นจะต้องพุ่งไปทางไหนถ้าเรามีใครตัดหน้าเราเกิดกำหนดหนอไม่ทันอย่างเงี้ยพอโทสะมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องไปดูที่ไหนเพ่งไปที่เขาหรือเพ่งมาที่เรา
นักปฏิบัติต้องฟับมาตรงนี้นะแล้วว่าไงอ่ะโกรธเนาะโกรธเนาะจนกว่าแล้วมันดับได้ยังไงแล้วว่าโกรธเนาะโกรธเนาะแล้วมันดับได้ยังไงโกรธเนาะโกรธเนาะที่มันดับได้เพราะอะไรเพราะตัวโกรธนั่นน่ะเพราะใจที่ไปกำหนดว่าโกรธเนาะโกรธเนาะเป็นใจชนิดไหนกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลนะฉะนั้นกุศลนี่มีอะไรเป็นฐานให้เกิดมีโทสะไงใช่ไหมโทสะเป็นฐานเราเข้าไปกำหนดนะโทสะเขาเรียกว่าของเสียเป็นเหตุให้เกิดอะไรนะของเสียเป็นเหตุให้เกิดของดีอย่างวันนั้นเขาพูดไปแล้วนี่เนาะตามในมหาประธานเนี่ยท่านบอกว่าอากุสโลธรรมโมกุสลสะธรรมสะอารมณปัจเจเยนะปัจเจโยนะว่าอากุศลธรรมเป็นปัจจัยให้เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมด้วยอำนาจของอารมณปัจจัยเห็นไหมโดยของอำนาจของอารมณปัจจัยเนี่ยจะว่าอากุศลเป็นของเสียแต่กุศลเป็นของดีเนี่ยอันนี้เขาก็อยู่ในฐานะที่เป็นอะไรฐานให้สติสมาธิปัญญาเกิดคือกุศลเกิดนั่นเองเนาะพอกุศลเกิดแล้วเป็นไงพอกุศลเกิดมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันทำลายอะไรก็ทำลายอกุศลไงแล้วอกุศลตัวนี้คืออะไรโทสะไงเขาก็จัดการฉะนั้นเราต้องระงับตรงนี้เนาะระงับตรงนี้อย่างเรากลับไปบ้านเนี่ยพอเรากลับไปบ้านกลับไปวัดเนี่ยที่บ้านเรามีกิเลสไหมที่วัดมีกิเลสไหมที่ทำงานมีกิเลสไหมที่ร้านค้าต่างๆมีกิเลสไหมแล้วตรงไหนไม่มีกิเลสอ่ะไม่มีเลยเนาะแล้วเรามีกิเลสไหมฉะนั้นอ่ะเราเอากิเลสพาเข้าไปดงกิเลสเนาะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปในสู่ดงกิเลสเนี่ยเราจะไม่เห็นกิเลสแล้วจะพูดได้ไหมมันก็ไม่ได้นะมันไม่ได้ฉะนั้นกลับไปเนี่ยให้รู้ว่าเราไปสู่ดงกิเลสแต่เราต้องทำยังไงต้องเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นอะไรเป็นคนเนาะต้องเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นคนเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสเป็นไงอย่างว่าโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยโทสะก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเนาะเป็นอกุศลธรรมตัวหนึ่งเนี่ยเป็นกิเลสทีนี้ถ้าเราว่าอ๋อถ้าโทสะเนี่ยกำลังเกิดแก่รูปนามใดเขาก็ทำให้รูปนามนั้นเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของเขาสมมติว่าโทสะเกิดกับเราเนี่ยมีใครยิ้มได้ไหมยิ้มไม่ได้นะโทสะเกิดแล้วยิ้มแฉ่งมีไหมอย่างเราธรรมดามีไหมไม่มีนะทำอะไรไม่ได้ทำไรทำท่าไงอุเบกขาหน้าบึ้งเฉยนะแต่ไม่ใช่เฉยธรรมดานะเฉยหน้าบึ้งเขามันเป็นธรรมดาของเขานะถ้าโทสะเกิดขึ้นมานะมันก็ต้องแสดงอาการไปตามนะเมื่อก่อนเราเดินไปเนี่ยเรียบเรียบเงียบเงียบไม่ลงส้นแต่พอโทสะเกิดขึ้นมาเป็นไงปั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 งโอ้โหเรียบร้อยเลยเสียงลั่นเลยแล้วเวลาเปิดประตูปิดประตูเป็นไงเบาเบาไหมไม่เลยกระชากเลยนะปิดก็ปังเลยนะแล้วเดินผ่านหน้าแล้วเป็นไงยิ้มใส่ไหมโอ้สะบัดหน้าเลยนะมันมีอาการหลายอย่างเนาะแลบดินปิ่นตาใส่มากนะสะบัดหน้ามั่งอะไรเนี่ยมันคากทุยมั่งเนี่ยมันก็ทำอะไรได้หลายอย่างเนาะเนี่ยมันโทสะเกิดขึ้นมานะนั่นเราบอกอ๋ออำนาจของโทสะเกิดกับรูปนามใดเขาจะต้องเป็นอย่างนี้แลเกิดกับเราก็เป็นสภาพอย่างนั้นไหมเกิดกับรูปนามอื่นเป็นเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นเรารู้อย่างนี้แล้วถ้าเราเห็นโทสะด้วยความเป็นโทสะไม่ได้เห็นโทสะเป็นคนนั้นคนนี้นะเราจะไปโกรธตรงไหนไหมโกรธไม่ได้นะโกรธไม่ได้แล้วอย่างความง่วงเนี่ยก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเนาะความง่วงนี่เวลาเราง่วงขึ้นมานี่อากัปกิริยาของเราเป็นไงจะตั้งมั่นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะอย่างที่บอกว่านะอยู่ดีๆเขาไม่ให้คำนับก็คำนับเอาคำนับเอาเนาะเห็นไหมมีกิเลส
ยังนั่งรถไฟมาสมัยก่อนเนาะทีแรกก็นั่งห่างกันนะคนหัวท้ายแต่พอนั้นเข้าดึกๆเข้าไปไงขยับขยับเอาหัวมาวางไหล่เราเอาไหล่เราเป็นอะไรเป็นหมอนเป็นหมอนหนุนหัวไปเลยกิเลสมันเป็นทีนวิธานะมันไม่รู้เรื่องรู้ราวจนนั่นน่ะอากัปกิริยาของมันก็ต้องไปอย่างนั้นแหละงึกงึกงักงักเนี่ยเราก็จะเห็นทีนี้เกิดกับเราเหมือนกันไหมเกิดกับรูปนามอื่นเหมือนกันไหมที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอกุศลตัวนั้นมันสั่งงานอยู่เนาะมันเกิดได้ครอบงำอยู่เนาะครอบนำอยู่อย่างที่บอกว่าเกิดกับนักปฏิบัติเนี่ยเวลากราบสติปัฏฐาน4เป็นไงยกเนาะยกเนาะขึ้นเนาะขึ้นเนาะถูกเนาะลง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 เนาะพอถึงพื้นขยับเนาะขยับเนาะเสร็จแล้วเป็นไงหัวหน้าผากจดกับพื้นเสร็จแล้วเงียบทีแรกนึกว่าโอ้สงสัยแล้วลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่ได้ได้พอนานนั้นเข้าเสียงออกมานะฟี่ฟี่เข้าท่าไหมเนี่ยถ้าเราเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสแล้วรู้ทันมันนะมันดีเนาะจะไม่โกรธเลยอ่ะจะไม่โกรธจะไม่อะไรเลยเนี่ยแล้วเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสนะเราจะไม่มีอะไรเลยนะสบายใจไปอยู่ตรงไหนเห็นอะไรแล้วเรากำหนดทันรู้ทันหนอทันนะอันนั้นน่ะจะทำให้เราอยู่ในความทุกข์ใจจะไม่เกิดเลยสบายใจนะเพราะว่าไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไม่ต้องมีอะไรพลุกพล่านอยู่ในใจเดือดร้อนอยู่ในใจจะไม่มีเลยเนี่ยแต่ถ้าอกุศลมันเกิดแล้วเรากลับลำไม่ทันก็ต้องเล่นงานนี่แหละเนาะอันนี้ก็คิดว่าเราเข้าใจนะแต่มีอีกหลักหนึ่งที่ว่าเรากลับไปบ้านเราจะระงับอกุศลด้วยวิธีเรื่องกรรมอย่างที่อาจารย์เคยบอกเรื่องกรรมเนาะเรื่องกรรมนี่ก็เป็นหลักหนึ่งนะการแผ่เมตตาก็เป็นหลักหนึ่งการกำหนดหนอหนอก็เป็นหลักหนึ่งเนี่ยการแผ่เมตตาเรายกไว้ก่อนเนาะแต่ว่าการที่เราพิจารณาถึงเรื่องกรรมเนี่ยเวลาสมมติว่าเรากลับไปบ้านไปเจอดีถูกด่าช็อต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 อย่างเงี้ยเนาะถูกด่าช็อตช็อตเราจะพิจารณาถึงเรื่องกรรมไม่ให้เกิดความโกรธเนี่ยเราจะพิจารณาว่ายังไงมันมีหลักอยู่3อย่างเนาะต้องว่าไงเป็นกรรมใหม่ของเขาเป็นอะไรแล้วก็อะไรโอ้หายไปเลย เป็นกรรมใหม่ของเขาเป็นกรรมเก่าของเราและเราด่าเราเองเห็นไหมเราด่าเราเองนะเขาด่าเราชดๆเนี่ยเขาด่าเราชดๆยังไม่โทษว่าเราด่าเราเองนะเนี่ยเป็นกรรมใหม่ของเขาเป็นยังไงที่เขาด่าชดๆเนี่ยตอนนั้นโทสะเกิดกับใครฮะที่เขาด่าชดๆๆเนี่ยโทสะเกิดกับใครเกิดกับเราเกิดกับเขาอ๋อเกิดกับเขานะโทสะเกิดกับเขาแล้วก็พลุสวาจาที่ด่าออกมาเนี่ยคำหยาบหยาบคล้ายๆต่างๆนั่นน่ะอันนั้นออกมาจากของเขาหรือของเราออกจากปากเขาเองเนาะเกิดขึ้นกับเขานะโทสะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็พลุสวาจาที่ออกมาเนี่ยเป็นคำด่าต่างๆนี่ก็เกิดอยู่กับเขาฉะนั้นเขาสร้างให้อะไรเขาสร้างกรรมใหม่ให้เขาเองเห็นไหมเขาสร้างกรรมใหม่ให้เขานะเพราะนั่นน่ะกรรมใหม่ของเขาแหละแล้วก็ที่เราถูกด่านี่เป็นอะไรเป็นกรรมเก่าของเราเป็นกรรมเก่าของเรานะเราเคยด่าอย่างนี้ไว้แต่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่ไปว่าคนนู้นคนนี้ไม่ใช่ว่านะไม่ใช่คนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่นะพอเจ้ากรรมในอะไรเลยจะไปโยนในคนที่มาทำกับเราเนี่ยเป็นเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่เนาะอันนี้หมายความว่ากรรมที่เขาจะให้ผลเนี่ยเขาโดนบันดาลเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นเลยเนี่ยโดนบันดาลเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นดูอย่างอีกาที่มันบินอยู่บนอากาศอะเสวียนถูกไฟไหม้ไฟติดนะเสวียนที่รองก้นหม้อสมัยก่อนเนาะเขาเอาหญ้าเอาอะไรมาขดขดแล้วก็เอาฟางอะไรมาขดขดแล้วก็เวลาเราจะเอาหม้อยกหม้อจากเตาเนี่ยมาลงวางเนี่ยก็วางบนเสวียนนี่แหละเนาะ
ทีนี้พอเสวียนถูกไฟไหม้เนี่ยมันหมุนติ้วๆๆๆขึ้นไปบนอากาศไปสวมคออีกาอีกาอยู่บนอากาศแท้ๆนะไปสวมคออีกาเนี่ยอีกาก็ตกมาตายแล้วถามว่าเสวียนกับอีกาเนี่ยเป็นเจ้ากรรมในเวรกันไหมไม่ใช่เลยเนี่ยกรรมที่อีกามันทำไว้เนี่ยมันโดนบันดาลให้เป็นไปเองเห็นไหมมันโดนให้บันดาลให้เป็นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเสวียนเนี่ยเป็นเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่นะฉะนั้นคนที่มาราชดสอดเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเรานะไม่ใช่เนาะเนี่ยฉะนั้นว่าเป็นกรรมเก่าของเราเพราะอะไรเมื่อก่อนเราเคยอะไรเคยด่าอย่างนี้ไว้แต่ไม่รู้ว่าด่าใครเนาะเคยด่าอย่างนี้ไว้เนี่ยพอเคยด่าอย่างนี้ไว้เป็นไงอกุศลนั่นน่ะเขาดลบันดาลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็เจอเราต้องไปประสบกับอย่างเนี้ยนะประสบกับคำด่าอย่างเนี้ยให้เกิดขึ้นมาแล้วประสบกับคำด่าอย่างนี้อันเนี้ยเราก็รู้ได้ว่าโอ้เนี่ยอดีตกรรมเราเคยทำอย่างนี้ไว้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราต้องรับผลอย่างนี้นะรับผลอย่างนี้อันเนี้ยอุปมาเหมือนกับถ้าเป็นอย่างเนี้ยพอเราพิจารณาเป็นกรรมเก่าของเราเนี่ยแล้วเราโปร่งให้ตกเราคิดว่าไงโปร่งให้ตกก็ว่าเราด่าเราเองนะเราด่าเราเองทำไมจึงบอกว่าเราด่าเราเองทั้งท่านที่คนนั่นมาด่าเราชด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 ดีนะทำไมจึงบอกว่าเราด่าเราเองเพราะอะไรทำไมจึงว่าเราด่าเราเองกันปรงนะนะก็อกุศลกรรมที่มันเราที่เรามันดานให้เราถูกด่าเนี่ยใครเป็นคนทำก็เราทำเองไงเมื่อทำเองเลยจะไปโยกคนอื่นรับผลแทนเราได้ไหมก็ไม่ได้ฉะนั้นนั่นน่ะเราด่าเราเองเพราะเราด่าเราเองเราจะโกรธไหมพอเราโป่งตกเนี่ยโกรธไหมไม่โกรธนะอุปมาเหมือนอะไรเหมือนเราเข้าไปในถ้ำแล้วเราก็ไปด่าคำหยาบหยาบคล้ายๆออกไปนะเสียงนั่นก็ไปถูกผนังถ้ำแล้วมันก็ย้อนเข้ามาหาตัวเราหูเราโกรธไหมโกรธไหมทำไมไม่โกรธเพราะเป็นคำด่าของเราเองใช่ไหมเป็นคำด่าของเราเองเนี่ยแล้วเป็นไงสนุกอีกนะด่าไปอีกมันก็สะท้อนมาอีกด่าออกไปอีกมันก็สะท้อนออกมาอีกเนี่ยมันสนุกนะมันไม่ถึงแม้จะเป็นคำหยาบคายขนาดไหนจะไม่โกรธเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราด่าเราเองเป็นคำของเราเองไปโกรธเขาไม่ได้เนาะไปโกรธไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเนี่ยต้องพิจารณาถึงเรื่องกรรมเนี่ยเนาะเราโปร่งให้ตกอันที่สามเนี่ยว่าเป็นกรรมใหม่ของเขาเป็นกรรมเก่าของเราแล้วก็เราด่าเราเองเห็นไหมที่องค์สมเด็จพ่อตรัสไว้ในยมกวักในมันในธรรมบทเรื่องทัตติสะเนี่ยเนาะคำว่าอโกชิมังอวะทิมังอชินิมังอาหาสิเมเห็นไหมอโกชิมังอย่าไปคิดว่าเขาด่าเรานะเอาว่าทิมังอย่าไปคิดว่าเขาเบียดเบียนเรานะอาชินิมังอย่าไปคิดว่าเขาโกงเรานะอาห้าสีเมอย่าไปคิดว่าคนอื่นรักของเรานะต้องว่ายังไงที่ถูกเราด่าเราเองเราเบียดเบียนเราเองแล้วอะไรเราโกงเราเองแล้วเรารักของเราเองถ้าอย่างนี้ไปโกรธคนอื่นได้ไหมโกรธไม่ได้นะเนี่ยพิจารณาถึงเรื่องกรรมแล้วเราจะชุ่มฉ่ำหัวใจเนาะสบายใจเนี่ยไม่โกรธแล้วนะอย่างที่อาจารย์เคยยกแม้แต่ตัวของอาจารย์เนี่ยเจอหนักๆนะหนักไม่ใช่เลือดออกยางตกอะไรไม่ใช่นะที่เคยยกตัวอย่างว่ามีโยมคุณหญิงท่านหนึ่งตอนที่อยู่วัดปริณนายกเอารองเท้าสกอมาถวายแล้วโยมก็บอกว่าอาจารย์ช่วยสวมรองเท้าเข้าพรรษาให้โยมหน่อยนะโยมเพราะว่าดีเหมือนกันเราก็สวมเวลาจะเข้าไปอธิษฐานเข้าพรรษาสวมรองเท้านะเข้าไปเข้าพรรษาไปในโบสถ์อ่ะเราก็รองเท้าในพระในวัดเป็นโยมเลี้ยงกันเป็นแถวเสร็จแล้วก็ไปเข้าอธิษฐานเข้าพรรษาในโบสถ์เสร็จออกมาเจอดีเลยนะ
รองเท้าเราไม่ได้หายรองเท้าสกอมใหม่กลายเป็นรองเท้าที่เก่านะสับปะรังเกเลยมาแทนที่ซะมาแทนที่เลยนะมาแทนที่เลยทีนี้พอพระเนนรู้นะอาจารย์คงไปที่ไหนไม่ไกลอ่ะไล่ไปตามดูเขาบอกว่าอย่าไม่งั้นขายขี้หน้าหลายทอด เรารู้เลยว่านี่เห็นไหมเราไม่มีอภิญญาจิตที่จะรู้ว่าในอดีตชาติเราเคยทำอะไรไว้นะแต่ปัจจุบันชาตินี่โผล่มาให้เราเห็นแล้วแสดงว่าเมื่อก่อนก็เป็นหัวขโมยเนี่ยชอบไปเปลี่ยนรองเท้าในงานวัดงานอะไรเขาก็ไม่รู้เนาะไปเปลี่ยนไม่ใช่ธรรมดาเนาะถ้าขืนเราไปโวยวายไปไงรู้ถูกประจานหนักเขาไปอีกนะนี่เรารู้แค่นี้ก็พอแล้วว่างั้นแต่ก็รู้ว่านี่ละพันหนึ่งเขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเราบอกพออย่าให้ประจานมากกว่านี้เลยนะอันเนี้ยพอเราเจออย่างนี้แล้วรองเท้าเก่าเราก็ไม่เอารองเท้าใหม่ก็ไม่ไปหาแล้วนะเดินอะไรเดินเท้าเปล่ากับกุดเลยสบายใจเลยเนาะเนี่ยเราบอกโอ้เนี่ยมันขึ้นมาให้เราเห็นนะขึ้นมาให้เราเห็นมันหนีไม่ได้เรื่องกรรมของเราเนี่ยหนีไม่ได้ทำไมจึงหนีไม่ได้ก็เพราะว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมเราสะสมไว้ตรงนี้เองจะหนีไปไหนเนาะหนีไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพ่อท่านทำกรรมไว้ในตอนที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั่นยังไม่สำเร็จเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติเนี่ยท่านก็เจอดีเห็นไหมเจอดีเอาแค่ว่าที่ต้องบำเพ็ญทุกขละกิริยาเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าองค์อื่นไม่ต้องลำบากเลยนะบางทีปราสาทที่ท่านประทับอยู่นั่นน่ะบางองค์นะลอยขึ้นไปบนอากาศเข้าไปอยู่ในป่าเลยอย่างเงี้ยแล้วท่านไม่มีองค์ไหนที่จะลำบากลำบนเหมือนพระโพธิสัตว์เรานะเหมือนพระพุทธเจ้าเรานะของพระพุทธเจ้าเราเป็นไงออกไปบำเพ็ญทุกขละกิริยาโอ้โหอดอาหารทำอะไรจนผอมเนี่ยท้องนี่เป็นไงจับหน้าท้องก็ไปถูกอะไรถูกกระดูกหลังจับกระดูกหลังก็ติดหน้าท้องอย่างนี้นะเนาะเนี่ยผอมจนนั่นเลยทรมานทุกอย่างทนทรมานทุกอย่างเนี่ยนะบางทีคานเข้าไปกินขี้วัวในคอกอ่ะเนาะคานเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทำตัวเหมือนวัวเลยนะคานเข้าไปในคอกแล้วก็ไปกินขี้วัวของลูกวัวเนี่ยแล้วก็ทำอย่างนั้นอ่ะบำเพ็ญอย่างนั้นมาคือตอนนั้นสมัยนั้นอ่ะใครบอกว่าทำอย่างนี้แล้วสามารถให้พ้นทุกข์ทำอย่างนี้สามารถพ้นทุกข์ท่านทดลองหมดเลยเนี่ยท่านทุกทรมานอย่างนั้นนะทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะวจีเพทะแค่ชาติที่จะมาเกิดเป็นมาจะบรรลุในสมัยนี้นะจากพุทธเจ้าคือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นี้เองนะมาทำตอนท้ายตอนพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำยังไงตอนนั้นท่านเป็นโชติปาลกุมารแล้วก็มีเพื่อนเป็นนายช่างหม้อแต่ช่างหม้อนี่เป็นอนาคานะแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทกับโชติปาลกุมารเป็นคนชนชั้นสูงอ่ะเป็นพราหมณ์ชั้นสูงเลยนะแต่คบหาเป็นเพื่อนกันนะแต่ตอนที่เขาพาพระโพธิสัตว์เนี่ยพูดย่อๆเนาะพาพระโพธิสัตว์ไปหาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยชวนตั้งหลายครั้งแต่ไม่ยอมไปแต่ว่าวันหนึ่งพอไปอาบน้ำด้วยกันน่ะจับหัวเลยนะจับมวยผมของพระโพธิสัตว์เลยนะถ้าจับอย่างนี้คนจันทานนะคนชั้นต่ำไปจับผมของคนชั้นสูงเนี่ยถูกตัดคอทันทีเลยนะมันไม่ได้ทีนี้พระโพธิสัตว์เราโอ้เนี่ยการไปตรงนี้สงสัยต้องประเสริฐขนาดเพื่อนเราสละชีวิตนะจับมวยผมของเราเนี่ยจะต้องดีฉันน่ะบอกเพื่อนปล่อยไปเลยพอไปเราไปเห็นพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่าไงรู้ไหมโอ้การได้เป็นพระพุทธเจ้ากันแต่สรู้นะไม่ใช่ของง่ายๆอย่างนี้นะพอพูดแค่นี้คำนี้นะวจีเปทะอันนี้แหละทำให้พระองค์ท่านเป็นไงแทนที่จะได้บรรลุสบายๆต้องมาบำเพ็ญอะไรทุกขละกิริยาเดี๋ยวพร้อมจะลองกล่องเลยนะเห็นไหม
ภาพที่บำเพ็ญทุกขลักษณ์เนี่ยเฉพาะวจีเพทะนิดเดียวเท่านั้นเองนะทำให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานอย่างเงี้ยเนี่ยฉะนั้นต้องระวังเนาะวจีเพทะเนี่ยไปว่ากับใครที่เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมชั้นสูงนะเราเสร็จเอาง่ายๆเนาะพระโพธิสัตว์เราก็ที่ไปว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์อาจารย์จำได้ไม่ถนัดเนาะว่าไงท่านเป็นผู้ที่เสพกามแค่นี้เองนะโอ้โหในวัฏจักรเนี่ยท่านไปตกนรกเสร็จแล้วออกมาเกิดในภพไหนชาติไหนต้องถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายกับผู้หญิงเนี่ยแม้แต่ว่าชาติสุดท้ายเนี่ยเป็นพุทธเจ้าเนี่ยถูกใส่ร้ายไหมใครใส่ร้ายท่านนางจินจามานามิกากับคนที่สองหายเงียบเลยเขาเรียกสุนทรีปภัชชิกาไงเห็นไหม นางจินจามานามิกาเป็นคนรูปสวยงามนะแล้วมีรัศมีออกด้วยนะรัศมีออกนะเหมือนเทพเลยอ่ะเหมือนเทพอัปสรเลยนะนะแต่ว่าไปเป็นลูกศิษย์ของเดียรถีซะเดียรถีพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยลาภสักการะของเขาแย่หมดเลยนะก็ต้องการจะให้ลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยไปทำลายชื่อเสียงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมพอจะทำลายชื่อเสียงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำยังไงเขาทำยังไงตอนค่ำเนี่ยเนาะเข้าหน้าวัดนะทำเป็นเหมือนเข้าไปในวัดนี่แหละเข้าหน้าวัดแต่ไปออกประตูหลังวัดพระเชตวันแล้วไปนอนวัดเดียรถีนะตอนเช้าตู่เนี่ยเข้าหลังวัดทะลุหน้าวัดเนี่ยทำอย่างนี้นะเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยแล้วคนทั้งหลายก็สงสัยว่าเอ๊ะนางจินจะไปไหนมาก็ถามที่แรกว่าเธอไปไหนมาเข้าวัดออกวัดเนี่ยบอกว่าพวกท่านอย่ารู้เลยเนี่ยพูดเป็นในๆนะพวกท่านอย่ารู้เลยเนี่ยพอภายหลังพอเป็นเดือนเป็นนั่นเข้ามาเดือนสองเดือนเข้ามาทำเป็นอะไรทำเป็นท้องอ่อนเอาไม้มาถากแล้วก็ทำขอบเอาผ้ารัดไว้เนี่ยทำเป็นไม้อ่อนแล้วก็พูดว่าไงคนทั้งหลายถามก็ว่าเธอไปไหนมาเนี่ยมืดๆก็เข้าหน้าวัดตอนเช้าก็ออกจากวัดเนี่ยบอกว่าฉันไปนอนกับพระสมณะโคดมเห็นไหมคนที่เป็นอริยะเนี่ยเขาไม่เชื่อแน่นอนแต่คนที่เป็นปุถุชนเนี่ยมันเชื่อนะเกิดความลังเลสงสัยเนี่ยที่หนักเข้าพอ7-8 เดือนเข้ามาแล้วทำไงโอ้ทำท้องโตเลยทีนี้นะพระพุทธเจ้ากำลังเทศอยู่นางไปชี้เลยนะโอ้ท่านเนี่ยมัวแต่เทศนะพระรูปพระสุรเสียงของท่านไพเราะดีเหลือเกินนะพระโอษฐ์ท่านก็สวยงามดีเหลือเกินแดงเหมือนผลตำลึงอะไรอย่างเงี้ยว่าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วว่าท่านเนี่ยรู้จักแต่ร่วมอภิรมย์แต่ไม่รู้จักวิธีบำรุงครรภ์เห็นไหมทำฉันท้องแล้วร่วมไปพิโรมกับฉันแต่ว่าบำรุงครรภ์ไม่เป็นน่าจะไปบอกให้นายอนาถานางวิสาขาใครต่อใครเนี่ยบอกว่าช่วยหาเครื่องบำรุงครรภ์ให้จินจะมานาวิกามันน้อยไม่ยอมเนี่ยมัวแต่เทศอย่างเนี้ยมัวแต่เนี่ยร่วมอภิธมอย่างเดียวร่วมอภิโรมอย่างเดียวโอ้คนที่ฟังเทศตอนนั้นเงียบหมดเลยนะทันไหมไม่ทันเนาะมันต้องเงียบแน่นอนนะเนาะพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศต่อแล้วเงียบอะบริษัทก็เป็นไงเงียบกันหมดเลยพอเงียบแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไงดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีแต่เธอกับฉันเท่านั้นเองที่รู้กันนะนางก็ได้ทีนะใช่ที่ใครจะมารู้กับเราเนี่ยเข้าไปโน่นนะใครจะมารู้กับเราเราสองคนเท่านั้นที่รู้กันเนี่ยที่จริงความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นเนาะไม่ได้พูดนะจริงไม่จริงเนี่ยรู้หมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยสองคนเท่านั้นที่รู้กันเนี่ยนะพอนี่ร้อนถึงใครร้อนถึงพระอินทร์นะต้องให้เทวดานี่จำแรงมาเป็นหนูนะเข้าไปกัดเชือกนี่เนาะแล้วเทวดาองค์หนึ่งก็บันดาลลมให้แหวกผ้าเพราะว่าอินเดียนี่มันเป็นไงมันปิดข้างล่างนะแต่เปิดอะไรคนอินเดียนั้นเปิดสะดือนะโชว์สะดือนะโชว์สะดือโชว์ท้องเขาเนี่ยมันขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นจุดเด่นของคนอินเดียเนี่ยทีนี้ก็
เปิดนั่นขึ้นมาแล้วก็ทีนี้พอกัดเสร็จแล้วไอ้นั่นมันก็ตกลงมาถูกเท้าแตกโอ้พอความแตกอย่างนั้นนะคนก็ถูลู่ถูกลางออกไปออกไปข้างนอกผมทั้งตบทั้งตีทั้งอะไรหมดแล้วพอรับตาพุทธเจ้าไปแล้วสายพระเนตรของพุทธเจ้าเสร็จแล้วแผ่นดินก็เป็นไงแยกออกเลยนางก็เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในอเวจีมหานรกนะใครอยากถามว่าสุขสบายดีไหมเป็นยังไงไปได้ไปถามข่าวได้ยังอยู่ไม่นานเท่าไหร่เนาะเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเราเจออะไรสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนาลีพิฆาตพุทธเจ้าเจอก่อนเลยนะเจอก่อนเลยเนี่ยอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากที่ท่านไปว่าให้พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เนี่ยจำไม่ได้ตัวนี้นะเนี่ยอันนั้นแค่วจีเพทะนิทนนั้นเองไปกล่าวหาท่านเนี่ยต้องตกนรกแล้วก็เกิดในชาติไหนก็เป็นไงอันนี้ใครเป็นคนทำให้ท่านท่านทำให้ท่านเองนะแล้วท่านหลบได้ไหมหลบไม่ได้เพราะทำไมจึงหลบไม่ได้เอ้าก็กรรมมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนี่เนาะมันอยู่ที่ไหนก็อยู่กับตัวเรานี่เองเราสะสมไว้ตรงนี้เองนะแต่กรรมถ้าจะส่งผลยังไงเป็นยังไงน่ะอันนั้นเป็นพุทธวิสัยกรรมวิสัยนี่เราสามัญธรรมดาเราไปรู้ไม่ได้เนาะนั้นยกให้พุทธเจ้าใครอยากรู้มันเป็นยังไงมันส่งผลยังไงทำยังไงน่ะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั่นรู้ได้เลยเนาะเนี่ยฉะนั้นตอนนี้เรามาพิจารณาถึงเรื่องกรรมนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสบายใจนะเราไม่โทษใครเป็นกรรมใหม่ของเขาเป็นกรรมเก่าของเราแล้วก็เราอะไรปงให้ตกเราด่าเราเองเราเบียดเบียนเราเองเราโกงเราเองเราลักของเราเองอย่างนี้สบายใจไหมแต่ว่ายอมรับยากเนาะยอมรับยากมันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเราคิดว่าคงได้เนาะแล้วหลักสองอย่างเนี่ยเรากลับไปบ้านไปเจออะไรแล้วเนี่ยเรากำหนดเนาะถ้ากำหนดวิปัสสนาพาไม่ไหวหนอไม่ไหวนะถ้าหนอไม่ไหวก็พิจารณาถึงเรื่องอะไรเรื่องกรรมเนี่ยต้องพิจารณาเอาสองอย่างนี้คงเหลือกินเหลือใช้เนาะกลับไปหนอๆ นี่แหละนะแล้วทีนี้ถ้าเรากลับไปบ้านเราจะทำตัวยังไงถ้ามาย้อยอย่างนี้นะคงไม่ไหวเนาะกลับไปจะหุงข้าวทำแกงอะไรเนี่ยมาเห็นหนออยากตักหนอมายกหนอไปหนอไปหนอโว้ยคนรอกินเนี่ยแย่เลยแหละเนาะไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องทำกรรมฐานพร้อมกับการทำงานทำยังไงทำยังไงก็คือตั้งสัมปชัญญะไปเลยเนาะเขาเรียกว่าสัตตกะสัมปชัญญะตั้งสัมปชัญญะไว้นะเราจะหุงแล้วก็ทำไปเลยตั้งไปเลยตั้งใจไว้ก่อนนะเราจะหุงข้าวเราจะหุงข้าวเราจะแกงเนี่ยทำความรู้สึกตัวอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็ลงมือทำไปเลยเนี่ยเราตั้งสัมปชัญญะไปแล้วเพราะว่าการทำของเราเนี่ยหุงแกงนี่มันเป็นโทษไหมมีโทษไหมไม่มีโทษเนาะเนี่ยเราก็รู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งเราทั้งผู้ที่รับทั้งที่พูดนี่นั่นน่ะนะเราก็ตั้งสัมปชัญญะไว้ว่าไงเราจะทำเราจะหุงเราจะแกงสมมติว่าเราจะเขียนหนังสือทำบัญชีอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ทำยังไงทำความรู้สึกตัวว่าไงเราจะเขียนเสร็จแล้วก็ลงมือเขียนเลยนะลงมือเขียนจบห้ามหนอนะถ้าหนอเราไม่รู้เรื่องเลยล่ะนะเสร็จแล้วเราก็สรุปท้ายถ้าเขียนเสร็จแล้วกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่พอเขียนเสร็จอะไรเสร็จแล้วสรุปท้ายว่าไงเสร็จหนออย่างเงี้ยเนาะเราก็ได้แล้วนะเนี่ยได้ละแล้วทีนี้สมมติเราจะเข้าประชุมเราก็ต้องว่าไงเราจะประชุมนะแล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยใจฟังไปตามที่เขาว่าน่ะห้ามหนอนะไปยินหนอยินหนอเนี่ยรับรองว่าประชุมเสร็จไม่รู้เรื่องเลยแหละเนาะเพราะนั่นนี่เหมือนตอนที่ไปอบรมที่เขาพุทธโคดมอ่ะมีโยมคนหนึ่งมาจากระยองข้าราชการเนาะมาเข้าปฏิบัติที่เขาพุทธโคดมที่ศรีราชาเขาต้องรีบกลับไปแต่เช้าวันปิดน่ะเข
เอาฟังอะไรไม่ทันอ่ะรีบกลับไปแต่เช้าเพราะต้องเข้าประชุมจากศรีราชาไประยองเนี่ยมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ขับก็เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันอ่ะเนาะเนี่ยพอไปถึงเข้าประชุมพอเข้าประชุมเขาได้โต๊ะนั่งเสร็จแล้วเขาเป็นไงพอเริ่มประชุมเขาว่าใครว่าอะไรแล้วเนี่ยเขากำหนดว่าไงยินหนอยินหนอไปตลอดนะจนจบการประชุมเสร็จแล้วเป็นไงปรากฏว่าไม่รู้เรื่องเลยเขาว่าอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยเลยนั่งรถขับรถย้อนกลับมาหาที่เขาพุทธโคโรมีนะถามว่าหลวงพ่อทำไมหนูเข้าประชุมไม่รู้เรื่องเลยแล้วหนูทำยังไงก็พอเขาเริ่มพูดเริ่มประชุมคนนั้นว่าอย่างนั้นนี่หนูก็เริ่มกำหนดว่าไงยินหนอยินหนอไปจนจบว่าโอ้โหพี่จะไปรู้เรื่องได้ยังไงเนาะพอยินหนอยินหนอมันตัดหมดไงมันตัดหมดฉะนั้นเราต้องเอาเบื้องแรกไงเบื้องแรกเราบอกเราจะฟังเราจะฟังเราจะประชุมเราจะประชุมเราจะฟังเราจะฟังแล้วก็ปล่อยใจไปเลยนะปล่อยใจไปตามเรื่องราวที่เขาประชุมนะเสร็จแล้วเราก็พอประชุมอะไรเสร็จแล้วสรุปท้ายว่าไงเสร็จเนาะเสร็จเนาะอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องทำอย่างนี้หมายความว่าตั้งสัมปชัญญะเป็นหลักก่อนเนาะตั้งสัมปชัญญะเป็นหลักเราจะเดินข้ามถนนก็ดีจะทำอะไรก็ดีอย่าไปหย่อยนะหย่อยแล้วก็เจอดีแล้วไม่ได้เนาะเจอแล้วจะจอยเจอดีฉะนั้นก็คิดว่าหลักการเนี่ยเราไปอยู่ที่บ้านเราก็สามารถทำได้นะแล้วก็พระพุทธเจ้าว่าการที่เราไปอยู่ในบ้านเนี่ยเราต้องประพฤติตัวเหมือนอะไรปฏิบัติธรรมเหมือนหนึ่งช่างจักสานช่างจักสานช่างจักสานเป็นไงเวลาเขาจับด้ามมีดด้ามพลาเนี่ยเขาไม่ต้องคอยคิดว่าเมื่อไรเนาะรอยมือของเราจะประทับบนด้ามมีดไม่ต้องคิดนะจับไปทุกวันทุกวันนานๆเข้าเป็นไงรอยมือก็มันกร่อนไปแล้วก็บุ้มรอยมือบุ้มติดด้ามมีดเลยนะเนี่ยบุ้มติดด้ามมีดเลยพอบุ้มติดด้ามมีดเนี่ยอันนั้นน่ะพุทธเจ้าให้ทำนักปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นนะหนอตื่นขึ้นมาหนอได้ตรงไหนหนอไปเถอะแล้วผลที่สุดพอมันเก็บหอมรอมริบได้มากเข้ามากเข้ามากเข้าเป็นไงมันก็อกุศลของเราที่เป็นอยู่มันก็กร่อนไป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 ผลที่สุดวันหนึ่งเจอพร้อมกันตอนไหนเขาก็พั้วทีเดียวก็สำเร็จเลยเนาะสามารถได้เลยเนี่ยฉะนั้นเราไม่ต้องไปหนักอกหนักใจนะแล้วก็ทีนี้บางท่านถามว่าแล้วเราจะเดินจงกรมระยะไหนนะจงกรมระยะไหนอันนี้ไม่ต้องไปวิตกกังวลนะชอบระยะไหนเดินระยะนั้นเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปเรียงลำดับอย่างนี้เพราะตรงนี้เราต้องเริ่มจัดการกันใหม่หมดเลยเนาะปรับระดับการกระทำเนี่ยต้องเริ่มใหม่หมดแต่ว่าถ้าเราอยู่บ้านธรรมดาไม่จำเป็นนะเดินระยะไหนก็ได้ชอบระยะ6ก็เดินระยะ6เลยชอบระยะ3 4ก็เดินระยะ3 4ไปเลยระยะไหนก็ได้อันนี้พอเข้าใจนะเดินระยะไหนก็ได้แล้วก็ที่พอถ้าเราได้โอกาสได้โอกาสที่เป็นของเป็นชั่วโมงของเราเต็มๆอย่างถ้าอยู่บ้านคนเดียวไม่มีงานอะไรอย่างอื่นเราทำเสร็จแล้วเหลือชั่วโมงนี้สองชั่วโมงนี้เป็นของเรานะเราก็กำหนดให้เต็มที่เลยอันนั้นทำได้เนาะทำได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสถานที่ทำงานพอเราทำงานเสร็จแล้วทานข้าวกลางวันเสร็จยังมีเวลาบางทีชั่วโมง30นาทีนะเราก็มานั่งพักบนเก้าอี้ของเรานั่งพักแล้วเราทำเป็นหลับนะทำเป็นเอนแล้วก็เอาหัวก็พาดกับไอเนี่ยพนักที่เนาะพนักเก้าอี้นี่เสร็จแล้วเราก็ทำนะทำเหมือนเราน่ะห้ามไปทำมือแบบนี้นะที่สำนักงานห้ามไปนั่งเตะท่าอย่างนี้นะทำกรรมฐานพองหนอยุบหนอไม่ได้นะถ้าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวพวกมาขอหวยกันนะยุ่งเลยไม่ได้เนาะเราก็พิงไปธรรมดาเนี่ยเสร็จแล้วก็พองยุบมีเราไปทำไงดูพองยุบพองยุบไม่มีก็ทำไงนั่งเนาะทุกเนาะนั่งเนาะทุกเนาะไปสิเวทนาเกิดแล้วก็หนดไปจิตคิดอะไรแล้วก็คิดไปตอนที่เราทำอย่างนี้มีใครรู้จากเราไหมเขาไม่รู้นะเพราะเราไม่ได้ออกเสียงไม่ได้อะไรนี่แล้วก็นั่งก็เหมือนท่าพักผ่อนนอนหลับอย่างเงี้ยเขาไม่รู้กับเราหรอกฉะนั้นเราต้องทำอย่างนี้แหละนะได้เวลาตรงนั้นอยู่ที่ว่ามีเวลาแต่เราไม่ทำนั่นก็ช่วยไม่ได้เนาะช่วยไม่ได้
เราก็คิดว่าการที่ญาติโยมทั้งพระทั้งโยมเราได้ตั้งอกตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมตลอด7คืนแล้วก็จะ8วันพรุ่งนี้นะคิดว่าธรรมะขององค์สมเด็จพ่อที่เป็นหลักในการเจริญฐานเนี่ยคิดว่าญาติโยมก็คงจำได้แล้วแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติไปสานต่อกันเราไปกำหนดต่อกันเราอย่าประมาทนะพอประมาทไปแล้วเนี่ยเราก็รู้ไม่ได้ว่าเราจะไปทางไหนเพราะความเป็นปุถุชนเนี่ยมันไม่มีอะไรกลางกั้นนะไม่มีอะไรกลางกั้นอบายภูมิเราก็ยังปิดไม่ได้มาเมื่ออบายภูมิเราปิดไม่ได้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำความดีอย่างเนี้ยแต่ใกล้จะตายมาปุ๊บไปนึกถึงของไม่ดีที่ตัวเองเคยทำไว้แล้วเนี่ยมันไปได้ง่ายเลยนะอบายภูมิเนี่ยเราดูแม่แต่พระโพธิสัตว์เราตอนที่เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองเมืองอยู่กรุงพาราณสีพอสวรรคตแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงลงจากดาวดึงจุติจากเทวดาดาวดึงมาเป็นพญานกยุงมาดูสิเป็นสัตว์ดิรัจฉานเลยนะภพที่3เนี่ยลองคิดดูสิเนี่ยทั้งที่บารมีของท่านไม่ใช่น้อยนะแต่อกุศลกรรมที่ท่านทำไว้เนี่ยมันตัดหน้าให้ผลก่อนเนี่ยทีนี้ของเราเป็นไงไม่ได้บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อะไรเลยนะฉะนั้นโอกาสที่อกุศลมันจะอำนวยผลเนี่ยมันเป็นได้ง่ายที่สุดเลยฉะนั้นก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจเอะอะมาเทิงอะไรก็หนอไว้ก่อนเนาะหนอไว้ก่อนเลยหนอไว้ก่อนพอเราหนอเนี่ยไม่ต้องเสียสตางค์ได้กุศลเกิดขึ้นมาเต็มที่เลยเนี่ยพอขอหนอไว้เวลาเราจะเกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้ไม่หลงกันขอให้หนอมากๆนะตั้งใจหนอต่อไปหนอเท่าไหร่เราก็ได้มากเท่านั้นนะอันนี้วันนี้ก็อาจารย์ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานใจอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพร้อมอำนาจของสัมมาเทวดาและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีและกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ดีพร้อมนั้นเหล่านั้นจงรวมกันเป็นตบะเดชะบันดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีกำลังอาขอให้เจริญสุขด้วยอายุวันณสุขภละปฏิภาณสารพระนสารสมบัติและมีกำลังกายกำลังใจสมบูรณ์สามารถเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามในแห่งสติปัฏฐาน4ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ดีแล้วและสามารถยังวิปัสสนาญาณตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นจนถึงปัจเจเวคขณะญาณเป็นที่สุดให้บังเกิดขึ้นในขันธสันดานของท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ